การถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตของคนเร่ร่อนย่านถนนเพชรเกษมเมื่อวานนี้เป็นอีกครั้งที่ต้องถามถึงสวัสดิภาพของผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเพราะว่าหลายครั้งมักจะพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้ถูกพิพากษาด้วยกฎหมู่โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลพวกเขาก็เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้21มีนาคม2549ชายวัยประมาณ30ปีใช้ค้อนทุบพระพรหมแยกราชประสงค์เสียหายทั้งองค์ชาวบ้านช่วยกันจับตัวและรุมทำร้ายจนเสียชีวิตพยานระบุระหว่างก่อเหตุผู้ตายแสดงอาการคล้ายกำลังคลุ้มคลั่งไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ชายเร่ร่อนถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตหลังก่อเหตุใช้เหล็กไล่ตีรถแท็กซี่เสียหาย2คันนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนกลุ่มนี้ถูกลงโทษจากคนในสังคมหลังก่อเหตุสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้อื่นกว่า80%ของผู้ใช้ชีวิตข้างถนนพวกเขาคือผู้ป่วยเช่นป่วยจากฤทธิ์ของยาเสพติดหรือมีภาวะอาการทางจิตแต่ความเข้าใจของสังคมส่วนใหญ่กลับไม่ได้มองเขาคือผู้ที่ต้องได้รับการเยียวยารักษาจุดที่ห้าอย่างนึงคือเขาไม่เข้าใจในการสื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารให้ใครไม่รู้เรื่องคนก็จะกลัวว่าคนเหล่านี้จะไปทำร้ายเขาพวกคนที่มีสติก็จะทำร้ายเขาก่อนเขากลัวว่าคนเหล่านี้จะไปทำร้ายเขาซึ่งมันก็เกิดการทำร้ายกลับนะครับซึ่งเรากล้าฟันธงว่าผู้ป่วยข้างถนนไม่เคยทำร้ายใครก่อนนอกจากว่าเขาจะโดนทำร้ายหรือมีท่าทีที่คุกคามเขาก่อนเขาถึงทำร้ายคนอื่นเพื่อป้องกันตัวเองมันเกิดจากความไม่รู้ของสังคมนะครับคือข้อมูลองค์ความรู้ชุดความรู้ต่างๆสังคมไม่รู้และสังคมก็กลัวแล้วก็มองเขาเป็นคนบ้าไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ป่วยแม้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตปี2551จะระบุลักษณะของผู้ป่วยทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาไว้ในมาตรา22ทั้งผู้ที่อยู่ในภาวะจะเป็นอันตรายต่อตนเองเช่นเก็บขยะกินเดินบนทางด่วนและภาวะที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและในมาตรา23กำหนดให้ผู้พบเห็นผู้ป่วยแจ้งกับผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง3กลุ่มคือพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นแพทย์เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเช่นเจ้าหน้าที่เทศกิจและกลุ่มที่3คือตำรวจแต่ในทางปฏิบัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง3กลุ่มที่มีอำนาจนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงคือคนที่เข้าถึงงานเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเข้าถึงกลุ่มนี้เยอะที่สุดมากที่สุดเร็วที่สุดใกล้ที่สุดแต่ไม่มีอำนาจที่จะพาเขาออกมาในขณะที่คนที่มีอำนาจในตามพรบนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจประจำวันเลยว่าจะต้องเอาออกคือตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ไปทำเรื่องอื่นนะครับเป็นหลักเขาว่าคิดอย่างนั้นคือจนกระทั่งตำรวจพูดกันเล่นว่าผมไม่อยากออกคดีเด็ดตำรวจเอาไปไว้โรงพักก็อารวาสโรงพักแต่ในขณะเดียวกันพันสามไปก็เอาออกไม่ได้ทั้งที่เขาก็มีสถานสงเคราะห์ที่จะเอาไปอยู่เพราะนั้นเนี่ยคือคนที่มีสถานที่ที่จะดูแลไม่มีอำนาจออกจากถนนไอ้คนที่มีอำนาจออกจากถนนไม่มีสถานที่ดูแลเพราะนั้นพรบตัวนี้มันยังขย่งอยู่การรวบรวมข้อมูลของมูลนิธิอิสระชนซึ่งทำงานเกี่ยวกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะพบว่าทุกๆ45นาทีจะมีผู้แจ้งข้อมูลทางสื่อวิทยุพบเห็นผู้ป่วยข้างถนนกำลังอยู่ในอันตรายหรือกำลังมีพฤติกรรมเสี่ยงทำอันตรายต่อผู้อื่นแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงจะใช้วิธีเตือนผู้ป่วยมากกว่านำตัวไปรักษานี่อาจเป็นภาพสะท้อนส่วนหนึ่งของสวัสดิภาพผู้ป่วยข้างถนนยังไม่นับรวมการถูกพิพากษาจากสังคมด้วยความรุนแรงบ่อยครั้งที่พวกเขาอาจต้องแลกด้วยชีวิตวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBSรายงาน